สวัสดีผู้ประชาชนทุกคนนะครับผมว่าไม่ต้องพูดเยอะนะคนหลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วว่าเออมันคืออะไรมันคือการแบคเทสนั่นแหละนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นมือใหม่จะงงนิดนึงว่าทำอะไรวะนะฮะไม่เป็นไรนะครับคือคลิปนี้ผมจะทําการแบคเทสให้ดูเนาะว่าเราสามารถใช้ข้อมูลจากการเทดกรัฟเปล่าได้ยังไงบ้าง อันนี้เหมือนจะเป็นการเตรียมวันที่แต่ว่าไม่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปในหน้าง,งานแล้วก็กดค่าวันที่ไปนะบ,บอกได้เลยว่าทุกอย่างคือของจริงไม่ได้มีการเตยมนะครับเป็นสิ่งที่ผมเด้จริงๆแล้วก็จะมาทําให้ดูว่าเออกระปงนการทีเป็นยังไงบ้างการเทรดหน้าง,งานจริงแล้วต้องคิดยังไงบ้างนะครับในคลิปนี้บอกได้เลยว่าพยายามจะใส่เนื้อหาให้เต็มๆนะทุกครั้งครับเวลาที่ผมเปิดการาฟมาเนี่ยผมจะเทรดทุกไทม์เฟรมนะไม่ใช่ time frame ไทม์เฟรมใดไทม์เฟรมหนึ่งนั่นคือคี์หลักที่ผมเล่นนะอ่ะ ณจุดนี้ครับนี่คือปี2023แล้วเนาะวันที่30เดือน1น,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราข้ามอีกสักประมาณ4-5สัปดาห์เราจะได้เห็นว่าไม่ได้มีการเตรียมกราฟแล้วก็ไปอีกสักประมาณ3-4วันก็ได้นะอ่ะประมาณนี้วันพฤหัส13เดือน4นะครับวันที่13เมษายน2023นะนะอ่ะ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเข้าอินโทรแล้วก็มาเข้าเนื้อหากันนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex อันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตตสสาาาาาหรร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 ัััััััััััับบบบบบบคค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 นน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 นไทยยยยโโดดเเเเเเเฉพะะะะะะจจถถึงงงุกกกช่่่ววววมมอออล้้ใใขป็ี X ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1 0 0 0กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ามทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กแแบบ Real time. แบบเ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับแับแรกเลยนะครับเวลาที่ผมเปิดกราฟมาเนาะผมก็จะดูตั้งแต่ time frame weekly นี่คือ ผมจะดูการาฟรายสัปดาห์ก่อนแล้วก็มาดูการาฟรายวันนะดูการาฟ4ี่ชั่วโมงดูการาฟ1ชั่วโมงแล้วก็เข้าจุดเทรดใน30มนาทีนั่นคือเบสิกที่ผมเล่นอยู่แล้วแล้วก็ผมแน่จะเป็นหนึ่งในคนที่เลือกเวลาเทรดไม่ได้เทรดทั้งวันนะเลือกเวลาเทรดครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการเทรดทั้งวันเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยมีแต่เสียกับเสียนะครับเพราะนั้นผมก็เลยเลือกเวลาเทรดนั่นเองเพราะฉะนั้นที่ผมเทรดครับถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็คือ5้าโมงเย็นนะครับถึงประมาณทุ่ท้าเกิดว่ เป็นในโปรแกรม backtest เนี่ยมันคือ13:00ซึ่งมันคือเวลาต่างประเทศไม่ต้องงงนะฮะถ้าเป็นบ้านเราตรงเนี้ยมันคือ5โมงก็คือ17:00น,น,น,นั่นเองเนาะเหตุผลที่ผมเทรดช่วงเวลานี้ครับเป็นช่วงเวลาที่ผมว่างนะครับเลิกงานแล้วอะไร่งนี้ก็ว่างแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อีก2ชั่วโมงตลาดมันจะมีวอลลุ่มก็สบายๆชิลๆนะครับสามารถทำกำไรได้เพราะตลาดมีวอลลุม่มการเทรดได้กำไรต้องเทรดช่วงที่มีวอลลุ่มเนาะเพราะถ้างั้นราคามันไม่วิ่งเราก็จะเทรดไม่ได้ ทีนี้ครับมาเริ่มมีคอรกราฟกันดีกว่านะทุกครั้งที่ผมเปิดมาครับผมจะดูวิ e k l y ก่อนท่้งในส่วนของ w e e k l y เนี่ยถ้าดูแบบง่ายๆจะเห็นว่าราคามันมีแนวต้านตรงนี้นะครับมีการวิ่งขึ้นมาถึงไส้ข้างบนตรงนี้ซึ่งเราเห็นว่าแท่งนี้มีการพยายามอย่างมากนะที่วิ่งขึ้นมาครับเพราะอะไรครับเพราะมีการทะลุไส้พวกนี้ทะลุพวกนี้แล้วแล้วก็เป็นแท่งใหญ่ๆด้วยแสดงว่าตอนนี้แรงซื้อมันมาหือมามา,มากมันเยอะมากคําถามที่น่าสงสัยก็คือว่าเอในเมื่อมันขึ้นมาจากฐานตรงเนี้ย มันถึงข้างบนเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากแล้วคําถามคือแล้วมันจะขึ้นต่อได้ไหมนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องตอบให้ได้ก่อนเนาะแต่ก็ตอบไม่ได้หรอฮะมันได้แต่เดาอาจจะขึ้นต่อไหมหรืออาจจะลงถ้าอยากรู้จริงครับต้องไปดูในสองของ time f r a m e Daily นะว่ามันเป็นยังไงและ time frame เล็กลงไปอีกเรื่อยๆถ้ามาดู Daily ครับแบบผิวเผินก็ตรงกับ weekly เลยก็คือการที่ราคาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากๆแล้วนะครับขึ้นมาจากฐานตรงนี้เลยจากแนวต้านขึ้นไปนะฮะแล้วก็ขึ้นมาทั้งหมด1แท่ง 2 3 4แท่งนะขึ้นมาทั้งหมด4แทงครับนั่นคือการมองบอกว่าเยอะเกินละจริงๆเนี่ยมันขึ้นมาจากตรงนี้เลยนะจากฐานเลยถ้านับจริงๆอ่ะก็ประมาณ300เปีบละนะเพิ่งถือว่าเยอะไหมเยอะมากจุดนี้คือจุดที่เราเริ่มจะงงแล้วว่าเอแล้วยังไงอ่ะแล้วมันจะไปต่อไหมหรือมันจะกลับตัวนะครับไม่มีใครรู้ครับสิ่งที่รู้คือเราต้องเอาสายตาของเราเนี่ยไปดูสายมือว่าเอมันมีอะไรบ้างในโซนซ้ายมือ ถ้าโซนซ้ายมือครับสิ่งที่มุมเห็นเลยก็น่าจะเป็นโซนประมาณตรงนี้นะมันคือโซนที่ราคาเนี่ยมาแตะ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 ,แ,ตะแล้วแตะครั้งสุดท้ายแล้วดีดลงยาวครับนั่นคือการมุงบอกว่าโซนนี้คือโซนที่ราคาเนี่ยเอาละเป็นจุดสําคัญชั้นขึ้นมาชั้นมองซ้ายมือเฮ้ยเพื่อนชั้นเคยมาแตะแล้วลงชั้นมาแตะแล้วจะลงไหมเป็นไปได้เหมือนกัน ครั้งหนึ่งเพื่อนชั้นเคยมาแตะตรงจุดนี้แล้วเดือดขึ้นหมายถึงแท่งนี้นะครับเคยเดือดขึ้นชั้นมาแตะแล้วฉันจะไปต่อไหมเป็นไปได้เหมือนกันเพราะนั้นจุดนี้ครับข้อมูลมันเริ่มก้ามเกึ่งก้ามเกึ่งว่าเอสุดท้ายมันเป็นยังไงนะมันจะขึ้นต่อหรือมันจะลงต่อไม่ทราบล่ะฮะเราต้องไปดูในส4องสี่ชั่วโมงครับย่อยย่อยลงไปเรื่อยๆเราถึงจะได้เห็นว่าเออมันจะขึ้นหรือมันจะลงพอมาดู4ี่ชั่วโมงครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงและค่อนข้างกังวลกับผมก็คือว่าดูเหมมมืออนนนัจะะไ่่ขึ้้แลว เพราะอะไรครับเพราะแท่งนี้ปิดไม่มีซ้ด้านบนคือมีน้อยมากครับให้จหําไว้เลยว่าการที่แท่งเทียนฝั่งขาขึ้นไม่มีซ้าด้านบนเนี่ยมันคือการบ่งบอกว่าเอ้ยแท่งถัดไปเนี่ยจะขึ้นก็ได้นะจะลงก็ได้มัน5 0าสิบแบบนี้ครับราคาขึ้นได้ไหมได้ราคาลงได้ไหมได้นะครับเพราะนั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะขึ้นหรือจะลงครับเราก็ทําได้แค่ต้องไปดูไทม์เฟรมเล็กลงไปอีกว่าสุดท้ายมันเดินไงแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่านพาร์ติชันจากไทม์เฟรม4ชั่วโมงก่อนนะ ก็เห็นว่าราคาเนี่ยก็เป็นเทรนขึ้นมาเนาะกับตัวลงนะครับมีการรีจิตขึ้นมาจากโซนนี้มีการพักตัวแล้วปิดเหนือต้านสามารถปิดเหนือไส้พวกนี้ได้นะครับก็น่าจะขึ้นต่อได้หมายถึงว่าไส้แท่งเนี่ยนะสามารถปิดเหนือไส้พวกนี้ได้ก็น่าจะขึ้นต่อได้แต่ก็นั่นแหละฮะด้วยความที่ปิดไม่มีไส้เนาะก็ต้องรอดูว่าท้ายสุดจะเป็นยังไงถ้าเกิดต้องถามว่าเออถ้ามันจะขึ้นต่อเนี่ยเราก็มาหาก,กันดีกว่าว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนถ้ามาดูซ้ายมือนะครับก็จะเห็นว่าเออมันน่าจะมีโอกาสที่มันจะ โซนตรงนี้เติมเต็มไส้อีกประมาณสัก30ปิ๊บนะครับก็เก็บโซนนี้ไว้ในใจเก็บเส้นนี้ไว้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป้าหมายมันจะขึ้นต่อผมว่ามันจะได้ประมาณตรงนี้แหละ1 6 6 9 5 1้อะไรประมาณนี้ซึ่งอีกประมาณ30กว่าเปปนะอาจจะพอได้อยู่ทีนี้พอมาดู1ชั่วโมงครับเราก็จะเห็นว่าโอเคเฮ้ยเมื่อกี้สชั่วโมงมันเหมือนว่ามันจะไม่ขึ้นแล้วนะเพราะมันขึ้นมาเยอะแล้วเดลี่ก็เหมือนจะไม่ขึ้นแล้วนะเพราะมันขึ้นมาเยอะแล้วแต่พอมาดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่ว สิ่งที่เห็นเลยนะครับก็คือราคาเนี่ยมันมีการปิดเหนือแนวต้านตรงนี้ได้เนาะแท่งนี้นะฮะปิดเหนือต้านได้ทะลุไส้พวนี้มาได้ซึ่งไส้พวนี้ก็คือไส้ของไอ้ไทม์เฟรมสชั่วโมงตรงนี้นั่นแหละนะฮะทะลุมาได้ปุ๊บนั่นคือการบ่งบอกว่าเฮ้ยฉันต้องการจะไปต่อเนาะเพราะว่ามันสามารถปิดเหนือต้านได้บวกกับแรงซื้อแท่งนี้ที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็มีโอกาสที่มันจะ,จะไปต่อได้เหมือนกันแล้วก็เราเห็นว่าตอนนี้ราคามีการพักตัวแล้วน่าจะไปได้ แต่เราไปดูทางเฟรม30นาทีก่อนว่าเออมันมีอะไรบ้างนะครับข้อมูลจะได้ชัดเจนมากขึ้นเนาะขออนุญาตก็ปีเส้นนี้ไปด้วยนะครับก็พีไปปุ๊บดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงโอเคประมาณนี้30นาทีครับประมาณนี้อ่ะพอดูทางเฟรม30นาทีขออนุญาตลบโซนนี้ออกก่อนนะซึ่งผมว่าไม่น่าได้ใช้เราดูแค่ทางเฟรมที่เราดูเนาะดูใส30นาทีครับเราเห็นโครงสร้างเบสิกพื้นฐานก็คือการที่ราคาทําจุดสูงสุดไป โครงสร้างเป็นสีพื้นฐานครับเมื่อราคาวิ่งขึ้นทําจุดสูงสุดกับตัวลงมาทาแนวรับมีโอกาสที่มันจะขึ้นไปรเทสจุดสูงสุดและขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่นะเพราะนั้นจุดไหนคือจุดไหนจุดนี้คือจุดนี้ครับราคาลงมาทําแนวรับมีโอกาสที่มูฟนี้จะเกิดขึ้นเราสามารถที่จะบายได้ไหมผมว่าน่าจะพอบายได้นะเพราะนั้นสีม่วงคัก็คือน่าจะทําการเข้าเทรดเลยนะแต่จุดนี้ครับถ้าเราเข้าเลยก็น่าจะพอรุ้นได้เหมือนกัน เพราะนั้นนี่คือเทรดแรกที่ผมมาเข้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเบสิกพื้นฐานครับเซลประมาณนี้เราควรเล่น Excel เ x c เซนี่ยปกติแล้วนะผมจะเล่นที่1ตอนหนึ่งโดยการเอาเว้เซลไว้ต่ำกว่าไส้แท่งนี้ครับเพราะว่าเบสิกพื้นฐานถ้าแท่งนี้มันจะขึ้นต่อไส้แท่งนี้มันห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าตามฝั่งขาขึ้นทั่วไปครับสมมุติง,ง่ายๆน,นะเอาแบบมึนๆเลยถ้าผมบายตงจุดนี้นะครับ เอสซลผมอยู่ตรงนี้พอเพราะว่าถ้าแท่งนี้จะขึ้นต่อเนี่ยไส้ข้างล่างเขาห้ามทะลุไซ้แท่งก่อนหน้าครับในฝั่งขาขึ้นจะเป็นอย่างนี้จริงออะลองย้อนกราฟกลับไปดูดูซ้ายมือครับตรงนี้ผมซูงเข้าไปดูนะถ้าเกิดว่าผมบายตรงจุดนี้เอาง่ายๆมึนๆนะเอส l ซลตรงนี้พอเพราะว่าถ้างนจะขึ้นต่อไส้แท่งนี้เขาห้ามทะลุไซ้แท่งก่อนหน้านะครับเพราะนั้นนั่นคือสาเหตุที่จะเห็นว่าผมเอสแซลไว้ตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดแท่งแท่งนี้นะครับมันจะขึ้นต่อมันห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะจุดนี้ราคาี่ วิ่งขึ้นมาโอเคแล้วหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะครับเราสามารถที่จะปิดกําไรได้ประมาณนี้ได้เลยก็ประมาณสัก80%เนะครับเอาไวซมาหน้าไม้แล้วก็ปล่อยที่เหลือวิ่งไปท P ก็ไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าผมว่าราคาจะไปต่อได้นะฮะนี่คือการเทรดเบสิกพื้นฐานน่าจะเห็นว่ามันคือคอนเซปที่เออราคาปิดเหนือต้านนะครับทำจุดสูงสุดลงมาทําแนวรับน่าจะขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ได้ขึ้นมาลีเทสต,ตรงนี้มันคือโครงสร้างแบบนี้ครับจุดสูงสุดแนวรับราคาวิ่งขึ้นมารีเทสจ,จุดสูงสุด คือไปทาจุดสูงสุดใหม่แนวรับขึ้นมาลีเทสจุดสูงสุดขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ก็คือส่งแบบนี้เลยนะเพราะนั้นเทดนี้ค่อนข้างเรียบง่ายไม่ได้มีซับซ้อนนะทีนี้ณนะจุดนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติเราพลาดเทดนี้แล้วนะฮะถ้าสมมุติเลยนะเราพลาดเทดนี้แล้วคําถามคือเราจะได้ยังไงต่อณนะจุดนี้ครับเราก็ต้องมาเริ่มวิเคราะห์ใหม่แล้วว่าเออมันจะเป็นยังไงต่อนะทุกอย่างเหมือนเดิมครับเดลี่ต้องการจะขึ้นต่อนะฮะสชั่วโมงต้องการที่จะ เหมือนจะขึ้นต่อมัแต่ก็พยายามจะขึ้นแล้วก็ยังขึ้นไม่ได้อาจจะลงเอาแรงหรือเปล่านะฮะหนึ่งชั่วโมงก็เหมือนต้องการจะไปต่อแต่ว่าก็ยังไม่สามารถปิดเหนือต้านนี้ได้นะสามสิบีครับก็ยังก้าำกึ่ำเ่งๆ,ๆมีข่าวไหมอ๋อเดี๋ยวมันมีข่าวนะแสดงว่าณนะจุดนี้ราคานะ่าจะเริ่มไซเว์รอข่าวเพราะนั้นตรงนี้เราข้ามไปเลยนะครับอ่ะโอเคนี่คือมูฟข่าวผมว่าน่าจะวิ่งลงแหละเพราะว่าพายทชั่นมันโชว์ว่าลงนะครับเออประมาณนั้นเลยนะครับมูฟข่าวมูฟนน้ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ะะแสดงว่ามันเข้ากับไพร์ซเซชันไหมข่าวเข้าครับเป็นที่เราคุยกันตอนแรกว่าอะไรครับราคาขึ้นมาเยอะเกินต้องมีการกลับตัวไหมต้องมีโอกาสกลับตัวบ้างนะมันขึ้นต่อน,นี้นิดนึงแหละแต่ว่าสุดท้ายมันก็วิ่งลงอยู่ดีนะ,ะดูเดลี่ครับลงไหมน่าจะกลับตัวลงเพราะมันขึ้นมาเยอะเกินณนะจุดนี้ครับถ้าเราพอมั่นใจว่าโอเคมันน่าจะลงต่อได้นะเนื่องจากการที่เดลี่มันขึ้นจากฐานเนี่ยมาเยอะเกินราคามันดูซ้ายมือมันติดแนวต้านเอ้ย มันน่าจะกลับตัวลงได้สิถูกไหมฮะแสดงว่าเราหาจังหวะเซลได้ไหมน่าจะได้เหมือนกันเพราะนั้นจากจุดนี้ครับถ้ามาดู4ชั่วโมงนะเราเห็นว่าไพซักชันมันมาแล้วคือเจ้าแท่งนี้ครับเป็นแท่งกืนกินยังไงฮะคือปิดเป็นแท่งใหญ่กืนกินพวกนี้หมดเลยครับแท่งขาขึ้นถ้าผมตีกรอบไปดูจะได้เห็นภาพเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมเจ้าตัวเนื้อเทียนของแท่งนี้มันสามารถปิดต่ากว่าฝั่งขาขึ้นได้หมดแสดงว่าตอนนี้แรงฝั่งขายเนี่ยมันเยอะกว่าละ มันเยอะมากๆสามารถกินกินแท่งก่อนก่อนหน้าได้หมดเลยแสดงว่าราคาต้องการจะลงต่อใช่ไหมถูกต้องถ้าถามว่าเราเซล,ล์ได้ไหมผมว่ายังก่อนเพราะถ้าดูซ้ายมือครับนะจุดนี้ไส้นี้มันคือโซนที่ผมว่าราคาเนี่ยอาจจะไม่ต้องการจะลงต่อนะแต่ถ้าเกิดมาทะลุโซน,นี้ได้โอเคนั่นสบายใจละลงต่อได้แน่นอนนะทำไมต้องเป็นไส้นี้รู้ไหมครับอธิบายให้ฟังเอาแบบไม่มั่วนะคือจุดนี้ถ้าเรามองภาพกลับดูมันคือจุดที่ราคามาแตะแล้วเด,ดขึ้นถูกปะ แสดงว่าเกิดถ้าราคามันวิ่งลงมาแบบนี้นะครับวิ่งลงมาจุด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 มันดูซ้ายมือเฮ้ยจุดนี้เส้นสีดําคือจุดที่ฉันเคยมาแตะแล้วดีดขึ้นนี่แบบก่อนหนะ้าแสดงว่าฉันมาแตะแล้วฉันดีดขึ้นได้บ้างไหมก็น่าจะได้เหมือนกันนะแสดงว่าจุดนี้คือจุดที่กำกึง่งเราไม่ชัวร์ว่ามันจะเป็นยังไงเราก็ต้องรอดูไปก่อนแต่ว่าเราสามารถคาดการณ์ได้โดยการไปดูทางเฟรมเล็กพอดูหนึ่งชั่วโมงครับถ้าจะได้จริง,รงเราสามารถตั้งเซลล์สต็อกไว้ได้เลยรู้แหละว่าเออถ้ามันทะลุโซนนี้ไปได้นะ ฉันจะเซลลก็ประมาณนี้ก็ได้เลยเนาะอะเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะทะลุไหมแต่ผมว่าก็น่าจะไปได้แหละนะเพราะว่าแรงขายจากแท่งนี้จากมูฟข่าวอะไรมันก็ส่งมาค่อนข้างโอเคแล้วนะฮะอยู่ที่ว่ามันทะลุไส้นี้ไปได้เนี่ยของ4ชั่วโมงตรงน,นี้มันก็ลงต่อได้เนี่ยคือการเล่นออเดอร์แบบตั้งเซลสต็อปบายสต็อปนะครับโดยที่เราอ่านสังเกตพาร์ c t ชันแล้วก็ดูว่ามันคือจุดไหนที่ถ้ามันทะลุแล้วนะฮะนั่นะคือคีย์หลักถ้ามันทะลุแล้วมันจะไป เราก็ไปเล่นจุดนั้นอย่างตรงนี้ถ้ามันทะลุจุดนี้ไปได้เฮ้ยมันไปแน่เราก็มาตั้งเซลสต็อปตรงจุดนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะลงได้อะนาจุดนี้เห็นไหมครับเราติดเซลสต็อปแล้วมันจะลงได้ไหมผมว่าได้เพราะมันคือจุดที่ทะลุตรงนี้ไปได้แล้วคอนเฟิร์มแล้วต้องการจะลงนะฮะก็มีโอกาสลงได้แต่เกิดมันไม่ลงครับก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติที่เราต้องมีเทสเสียบ้างแต่ภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลผมว่ามันจะลงด้วยความที่เดลี่หรือว่ารายวันเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากๆจากฐานนะน่าต้องมีการกลับตัวแล้วก็ จากโซนนี้พอดีก็น่าจะกลับตัวลงได้นะดูหนึ่งชั่วโมงก็โอเคนะครับมีแรงขายส่งมาเยอะมากจากมูฟข่าวเนาะทะลุโซนนี้ได้ก็โอเคปัญหาคือเหมือนจะติดไส้สองไส้นี้เห็นไหมครับราคามีการเงื้อๆจาก2ไส้นี้ก็ค่อนข้างกังวลใจแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะโอเคราคาลงมาได้ค่อนข้างโอเคละนะครับเดี๋ยวเรารอทีพหงหนึ่งๆเนาะก็น่าจะวิ่งมาถึงได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ลงๆนะฮะซ้ายมือเป็นโซนลงเป็นคลีนาฟิกนะครับยังไงผมว่าถึงอยู่แล้วที อีกนิดนึงนั่นคือความน่าหงุดหงิดของตลาดนะบางทีก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับเาโอเคท้ายสุดนะครับเล่าถึง TP จนได้เนาะประมาณนี้นะครับก็นี่คือวิธีการเข้าเทรดสองเทรดนะโชว์ให้ดูเทรดแรกเออเราบายขึ้นก็โอเคนะเทรดที่2เราเซลลงมาตามนั้นเลยวิเคราะห์ทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดแล้วบางคนคิดว่าเออเตรียมการหรือเปล่านั้นแล้วแต่เลยนะแต่ว่านี่คือสิ่งที่ผมวเคะห์จริงๆทําจริงๆในการเทรดจริงๆ นะครับเนาะประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้สั้นๆง่ายๆได้ใจความตัวบอกเลยเลยว่าเนื้อหาคุ้มค่านะครับแน่นอนว่ามันได้ประโยชน์อยู่แล้วเนาะถ้าฟังจนจบถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจลองฟังอีกรอบนึงบอกได้เลยว่ายังไงก็เข้าใจเนาะถ้ารอบที่2ไม่เข้าใจลองฟังรอบ3รอบ4ดูนี่คือกระบวนการคิดที่เราสามารถคิดได้ง่ายๆไม่ต้องใช้เนเคเตอร์ใช้แค่กราฟเปล่าอ่านไพซักชันเอาอ่านวอลลุ่มเอาอ่าน, Volume, าานทั้งเทียนเอาแค่นั้นเองนะก็สามารถเล่นได้แล้วอนที่ผมได้มาเพื่อตอนนึงก็คือว่าทําไมผมเอาแซลไว้ในโซนนี้นะครับบางคนจะงงว่า้ ทำไมเอลโค้ดตั้งไว้เหนือโซนนี้ล่ะคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดราคาทะลุโซนนี้ไปได้แล้วมันจะลงต่อนะลองคิดตามนะถ้าทะลุโซนนี้ไม่ได้มันจะลงต่ออย่างน้อยที่สุดเลยนะฮะมันห้ามกลับเข้ามาในโซนนีรับนี้ถูกปะอ่านั่นแหละฮะคือสาเหตุที่ผมคิดว่าเอสแอลในโซนเนี้ยโอเคแล้วก็เลยตั้งในโซนนี้ไม่ต้องไปไว้นู่นเลยนะต้านนู่นเลยนั้นเวอร์ไปนะครับเนาะประมาณนี้สุดท้ายราคาก็วิ่งลงได้แล้วก็มีการกลับตัวขึ้นเป็นเรื่องปกติของไพ่เซ็กชันอยู่แล้ว นะครับเนาะอ่ะประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะชอบเนื้อหาในคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับขออนุญาตฝากคอร์สเพิ่มเติมด้วยกันเนาะใครที่ชอบสไตล์การเทรดแบบนี้รู้สึกว่าได้ความรู้จากคลิปนี้มากๆเลยอยากเรียนรู้ลึกมากกว่านี้ในเรื่องของการเทรดการาฟเปล่านะครับชอบสไตล์การสอนของผมผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสวัสดีครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟปเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้น,นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยในะการเทรดกระเป๋่าล้วนๆนะครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานละ ก็มาอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นที่ินการเข้าเทารดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าๆอ,อ่านแค่พาร์เซ็กชันเท่าน,นั้น แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้ยอยสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนำว่าให้เราสับเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่า เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสิในใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีพอเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็กนะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอสนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไลา่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศท,ทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เอเลส์นี้นะผมซึ่งเอลส์นี้เป็นเอเลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดดนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนนู่นีค่เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนครัไมมตตตต้้้ออใชิิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าฮอตเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนลบมังเดงไม่่ใชติดลบ มันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาลราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%สบห้าเปซ็นตนะครับผมถึงประมาณหกสิเปซนตท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลตเขาปสิปอร์เซนซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลตปสิปอร์เซ็จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไป แค่20เราชนะตั้ง80นะครับทางนั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับที่สํคัที่สนใจเรียนนะครับผมตอนนี้ผมมีโปรโมาชั่นให้นะตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8,500าบาทผมลดให้เหลืออยู่ที่ 7599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี้ยเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับคือผมอนปรับราคาขึ้นเดือนจริงนะครับลองย้อนไปดูสัก3 4เดือนก่อนคือราคามันถูกกว่านี้มากแต่ว่าเดือนเนี้ยผมก็ยังคงราคาของเดือนที่แล้วให้อยู่นะครับเพราะว่ามีคนหลังใหม่มา DM มาว่าโค้ดขออีกเดือนได้ไหมนะครับพี่กาลังเก็บเงินจะครบแล้วอะไรไประมาณนี้ซึ่งได้เลยนะครับนี่คือเดือนสุดท้ายที่ ผมจะทำการคงราคาไว้ให้ที่7 5 9 9บาทเดือนหน้าผมจะปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับผมพอดให้มา2เดือนแล้วเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนตอนนี้นะผมรบกวนติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Li n e i ดย admjopo ตรงนี้ย้ำนะครับว่าต้องมี ad ด้วยเนาะ m j o p o นะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็าผมรบกวนนะครับคุณพี่ทักมาแบบนี้เป๊ะเลยว่าสนใจ7 5็กาพิมพ์ตามนี้เลยครับไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการอะไรน,นั่นเองเพราะว่าวันนมีคนทักมาเยอะมากๆนะครับรบกวนพิมพ โปรโมชั่นราคาตรงนี้ถึงแค่30กันยายนปี256เท่านั้นนะครับเนาะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆผมไม่คงราคานี้ให้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าติดต่ออะไรตรงนี้ไม่ได้สามารถสแกน QR code ต,ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกันนี้เดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันเพื่อเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเรียนไปแล้วจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดานั่นแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนี้คือรีีีววิท่่่พเ้าาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอร์ตที่โตร้อปเ็นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อเยเล้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่งองโครงสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนดับฟิบป,ปรเนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะ อิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอคุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้าก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของมายเซ e ตในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริง,นะง,รงนเนาะงรรรีกววาินนิจๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชี G, จริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่นองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ามตุลาคมน,นะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิจะะดดึครั รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนคน, YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มน,มนใกล้ๆก,ก,กันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองวเวลามันก็เลยอาจจะไล,ล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่องเองิน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์นเน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮนะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนนะคครรับบบวามู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่านะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครูน่นี้รูป คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นยำ้ำรอบสุดท้ายนะสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนตอนนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID@ ีแอด m j o p o นะครับผมมีแอดด้วยนะครับพิมพ์มาว่าสนใจ759นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดยังไม่มั่นใจว่าลรงเรียนแล้วจะคุ้มจริงๆไหมลองย้อนไปดูรีวิวก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ไปดูคลิปสชั่วโมงในช่องผมก่อนก็ได้นะเพราะว่าคอร์สตรงนี้ที่จะลงเนี่ย มันคือคลิปต่อจากคลิป3ชั่วโมงในช่องผมนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็คือคลิปนี้นั่นเองนะผมสามารถเข้ามาดูได้เลยนั่นเองนอนให้ช่องหน้าหลักของผมนะครับก็จะเจอคลิปเนี้ยยอดวิวประมาณ3 0 0แสนละเกือบจะ3า0แสนแล้วนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับนี่ก็คือรีวิวเบื้องต้นจากคลิป3ชั่วโมงเนาะลองเข้ามาดูก่อนได้นะครับถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกว่าอยากเรียนต่อก็มีคอร์สเพิ่มเติมให้นั่นเองนะครับที่บางคนจะรู้สึกว่าราคาเนี้ยมันดูแพงจนเลยนะผมบอกได้เลยว่าไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับคอร์ เขามีการเปิดสอนกันในตามตลาด f o เ e ็ทั่วไปนะครับบางที่ราคาหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นผมบอกได้เลยว่ายังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่คุณพี่จะรับในราคาคอร์สเท่านี้เลยนะครับอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดถูกจริตตรงจริตชอบนะครับค่อยมาเรียนด้วยกันค่อยมาเป็นนักเรียนยกันถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่ใช่นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็สามารถเซฟเงินตรงนี้ไว้ได้70,00กว่าบาทนะแต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับถ้าคิดว่ามันแพงนะครับลองสอบถามต มาเท่าไหร่แล้วเติมเงินพอร์ตทีนึงก็200เหรียญ300เหรียญนะครับด้วยความที่ไม่รู้เนะี่ยทำให้เราสามารถเทรดเสียได้เยอะขนาดนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงในความรู้ก่อนนะครับเพื่อให้เราสามารถเริ่มต้นเทรดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนาอก,ก็ลองสอบถามตเดงดูลองนั่งคุยกับเดงดูสักประมาณ5นาทีว่าเฮ้ยฉันเทรดมาตั้งนานแล้วจับต้นชนไปลายไม่ถูกเทรดไม่เป็นมั่วๆไปงูปลาไปมันได้อะไรบ้างไม่ได้เลยเลยนะเพราะนั้นต้องดีกว่าไหมถ้าเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงความรู้ก่อนเพราะเลยว่า คุ้มค่าแน,น่นอนนะครับเพราะผมสอนแท่งเทียนจริงๆนะครับไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนแบบนี้คือเจาะลึกเลยนั่นเองเนาะเราไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนลองไปดูรีวิวเพิ่มเติมก่อนถ้ารู้สึกว่าใช่ถ้าชอบค่อยมาลงเรียนแต่ว่าเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1000บาทนะครับก็ให้เวลาคิดไปเลยเต็มๆถึง30กันยายนี้เท่านั้นนะครับเนาะถ้าสนใจครับย้ำต้ท้ายติดต่อมาได้ที่ l ลน์ id m j o p ตรงนี้ถ้าเกิดพิมพ์หาไม่เจอนะผมสามารถสแกน QR code ค,คตรงนี้ได้เลยอันไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ นะครับเนาะหวังว่าจะเจอกันในคาสเรียนแล้วมาเป็นสมาชิกค,ครอบครัวเดียวกันและได้ความรู้จากการเทรดกราฟป่าจากผมไปนี่ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเปิดโลกแน่นอนนะครับยังไงก็คุ้มแน่นอนนะผมแล้วเจอกันในคาสเรียนครับผมสวัสดีครับ